คนเข้ามาก่อนกำลังจะเดินทางไปที่อโศกเดอะแกรมมี่ค่ะเนี่ยอยู่ในรถตอนนี้นะคะอยู่ในรถอยู่ค่ะตอนนี้กำลังจะเดินทางไปรายการแฉค่ะไปออกอากาศสดก็เป็นรายการสดถึงยอมไปแล้วก็เป็นรายการเดียวนี่คือนั่งอยู่ในรถนะแล้วก็คนขับบอดี้การ์ดทั้งหลายตลอดจนมีรถอีกประมาณ3คัน4คันที่เป็นผู้ช่วยก็ตามกันไปอยู่นะคะเพิ่งจะทำงานเสร็จวันนี้ก็เลยบอกว่ามีโอกาสว่าไหนแฉก็เวลามันดึกเนอะมันประมาณสัก3ทุ่มครึ่งแล้วคนโทรศัพท์มาเยอะมากเยอะมาแบบฟ้าถล่มดินทลายมากคือเมื่อวานเนี้ยดิฉันต้องบอกว่าดิฉันเนี่ยคือลงไปใน IG แล้วก็บอกว่างานเลี้ยงย่อมต้องมีวันเลิกราแม่กินอิ่มแล้วแม่ก็คือหมายถึงตัวดิฉันเองก็ทางใครทางมันได้ละพอแล้วก็ฉันอิ่มแล้วนะคะตอนประมาณตีสองตีสามมั้งไม่เกินตีสี่อ่ะแล้วทันใดนั้นดิฉันเป็นคนตื่นแบบประมาณสักสิบโมงสิบเอ็ดโมงเที่ยงเป็นต้นไปอยู่แล้วที่ PR ทีมงานก็รับโทรศัพท์กันเขาเรียกได้ว่าสายไหม้ไปเรียบร้อยเลยนะคะจากสื่อมวลชนทุกแขนงคนทุกฉบับทุกสถานีโทรทัศน์โทรศัพท์กันมาแบบขอให้สัมภาษณ์ฉันก็บอกว่ามันเป็นเรื่องไม่เห็นจะต้องมาพูดอะไรหนักหนามากมายเลยก็คือเราก็แค่บอกแฟนคลับเราไปเพราะจริงๆแล้วเนี่ยเรื่องมันเกิดมาตั้งนานแล้วล่ะมันเกิดมาตั้งแต่วันที่1ธันวาคมแล้วนะคะแล้วก็จะสังเกตเห็นได้ว่างาน JKN Spectacular เนี่ยก็ไม่มีเขานะคะแต่ดิฉันน่ะพยายามไม่อยากให้ข่าวมันซ้อนข่าวเพราะเรามันเป็นข่าวดีที่เราเข้าตลาดใหญ่แล้วก็มูลค่ามันก็อัพไปเป็นหมื่นกว่าล้านเนี่ยเราก็เลยมีความรู้สึกว่าเราไม่อยากจะเอาเรื่องส่วนตัวแบบมาพัวพันพวกงานมันจากวันที่8แต่คือจริงๆแล้วดิฉันส่งเขากลับไปเนี่ยตั้งแต่วันที่1ฉะนั้นเนี่ยก็เลยแบบไม่อยากให้ใครแบบต้องมีคำว่าซ้อนข่าวไปมาแล้วพอเวลามาช่วงหลังจากนั้นมันก็จะปีใหม่แล้วไงก็อยากจะแบบมีแต่ข่าวดีๆให้กับทุกคนเราก็เลยคิดว่ามาสักประมาณเดือนมกราคมแล้วเดี๋ยวค่อยว่ากันแล้วกันไม่มีมือที่3เพราะว่าเขารู้อยู่แล้วว่าเขาต้องเป็นหนึ่งในออดิชั่นของดิฉันแล้วก็คือว่าเขาไม่คุยกับเฮียและเฮียก็พูดอยู่เสมอๆว่าเขาคืออีเดียซึ่งเฮียเข้ามาเมืองไทยไม่ได้แล้วดิฉันก็บอกว่าโทรศัพท์แล้วก็นั่งคุยกับเฮียแล้วก็ร้องให้หลายรอบละกับความสัมพันธ์เนี้ยเพราะว่าเขาไม่สามารถเดินทางมาได้แล้วก็เป็นอะไรที่อีกคนนึงก็อยู่เมืองไทยเพราะมันไม่สามารถออกไปข้างนอกได้ใช่ไหมคะและเฮียก็พูดอยู่คำหนึ่งอยู่เสมอๆว่าเขาจะไม่อาศัยแฟนไม่อาศัยภรรยาในการที่จะต้องมีวีซ่าคือดิฉันเนี่ยยังใช้คำนำหน้าว่านายอยู่ก็เป็นความที่ทุรนทุรายที่แบบว่าเราพยายามที่จะเดินเรื่องตรงจุดนี้เพราะฉะนั้นดิฉันแต่งงานกับเขาไม่ได้ก็เลยกลายเป็นว่ามันต้องเป็นนางสาวแต่งงานกับนายถูกไหมเบนจามินมันถึงจะได้เขาเรียกว่า marriage visa ถึงจะอยู่ได้ในประเทศไทยก็ไม่สามารถทำได้ในขณะเดียวกันก็คือว่า working visa เฮียก็เป็นคนที่แบบไม่ได้มีธุรกิจของตัวเองแต่ว่าเป็นรองประธานบริษัทเงินเดือนเขาล้านหนึ่งอ่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็ไม่สามารถจะทิ้งงานได้ด้วยเช่นเดียวกันคือเมียของเฮียก็เหมาะสมที่จะต้องแบบว่าเป็นเมียนักการทูตอะไรประมาณอย่างเงี้ยคือเดินทางไปทั่วโลกกับเฮียได้ซึ่งดิฉันเนี่ยมีอาณาจักรในเมืองไทยแล้วมันก็มากมายมหาศาลเหลือเกินมันก็ไม่สามารถที่จะเดินทางออกไปนอกประเทศได้ด้วยเช่นเดียวกันในขณะเดียวกันคือเราไม่มี marriage visa ก็ไม่มีวีซ่าแต่งงานเขาก็เข้ามาไม่ได้แล้วคำว่ารอคอยมันเจ็บปวดนะคือมันเหนื่อยมันอ่อนล้าคือมาเป็นความรักที่รักกันมานานแต่พอราความเหงามันเข้ามาน่ะเอาเป็นว่าใครไม่ใช่ดิฉันก็คงจะไม่รู้จะไม่เข้าใจอ่ะแล้วเราก็มีลูกเพราะฉะนั้นพอเวลามีคนอยู่ข้างๆแล้วมันคลายเหงาแล้วคือมาจีบมาตื้อทุกวันน่ะซึ่งแบบว่าพอเวลาอยู่ในเมืองไทยแล้วมันก็ใกล้ชิดความรักแท้มันก็แพ้ใกล้ชิดน่ะเอาเข้าจริงๆอ่ะแต่ว่าในขณะเนี้ยพอเวลาเรื่องมันเกิดขึ้นเนี่ยเราก็พยายามจะเมคชัวร์ว่าคนที่ไปแล้วเราส่งกลับไปเยอรมันเนี่ยคือจะไม่ตีโพยตีภัยจะไม่บ้าแบบมาเลิศซึ่งเมื่อกี้ก็คือเพิ่งคุยกับแม่เขาใช่ไหมแล้วแม่เขาก็บอกว่าสงบสติอารมณ์ลงมาละแต่ต้องใช้เวลาประมาณเกือบ2เดือนนะคะ
แล้วก็ร้องไห้ให้ฟังนู่นนั่นนี่อะไรต่างๆซึ่งเราก็บอกว่าเราก็ไม่ได้เป็นคนใจร้ายอะไรนะแต่เราคือเราทนไม่ไหวแล้วเราก็บอกแม่เขาตรงๆเดี๋ยวเขาจะพูดในรายการให้ฟังแต่ไหนๆตอนนี้ก็คือว่าเดี๋ยวไลฟ์ตรงนี้แป๊บเดียวเด็ก1นาทีก็คือวางสายได้เลยนะฮะก็คือว่าพูดง่ายๆเลยนะเรื่องบนเตียงหมดเลยเขาเป็นคนที่เซ็กจัดมากเลยเดี๋ยวฉันทนไม่ไหวแล้วคือพูดตรงๆเลยคือเขาเป็นคนเซ็กจัดเกินไปตลอดเวลาเกือบถ้าอยู่เสาร์อาทิตย์เนี่ยเกือบ24ชั่วโมงดิฉันทำงานไม่ได้คือมันจะเดินไปไหนมาไหนไม่ได้แล้วด้วยอ่ะคือมันเยอะเกินไปแล้วอ่ะแล้วคือแบบว่าจันทร์ถึงศุกร์เนี่ยตอนเช้าก็ด้วยกลางคืนจะดึกแค่ไหนก็แล้วแต่ก็ต้องกลับมาแล้วก็คือต้องมาตอบสนองคือเขาเพิ่งแบบ25ตอนเราพาเขามาอยู่เมืองไทยแล้วก็โอเคเขา26แล้วเราก็จัดงานวันเกิดให้นู่นนั่นนี่โอ้โหจะให้ไปไม่ต้องพูดถึงเลยนะนี่ขนาดของเขายังอยู่ที่บ้านดิฉันอยู่เลยเอาจริงๆคือแบบไม่ได้ขนไปนะพูดง่ายๆก็คือเรื่องบนเตียงหมดเลยซึ่งเดี๋ยวคงจะเล่าให้ฟังเพราะไหนๆก็ไหนๆละคือที่มารายการนี้เอาข้อจริงๆนะคือคนอยากให้แถลงข่าวเยอะมากเพราะติดตามกันเยอะมากดิฉันก็บอกว่าถ้าอย่างนั้นเนี่ยก็แล้วก็แฉก็อยู่ดีๆโทรมาตอนบ่ายโมงบอกว่าขอให้ไปวันนี้เลยคือแคนเซิลทุกคนไม่ว่าจะเป็นใครก็แล้วแต่คือแคนเซิลแขกหมดเลยขอคุณแอนขอแม่ไปจะแคนเซิลหมดทุกคนดิฉันก็บอกว่าบอกกับทีมงานเอ๊ะคิดแล้วคิดอีกถ้าจะต้องมานั่งสัมภาษณ์และแถลงอ่ะก็ขี้เกียจทำเพราะเข้าจริงๆแล้วอ่ะเราก็ไม่อยากให้ใครต้องดูเสียหรือดูไม่ดีแต่มันก็ติดใจคนไทยหลายๆคนว่ามันเกิดเรื่องอะไรเหรอถ้าพูดกันจะชัดเลยนะก็คือเขาอึบไม่หยุดมันทนไม่ไหวเราก็จะพูดเนี่ยกลางออกอากาศเพราะทำไมรู้ไหมรายการนี้มันไม่เซ็นเซอร์ดีก็จะได้พูดจบๆไปเลยแล้วก็เพื่อนฝูงคือเขาเรียกว่าเป็นเพื่อนรักทั้งนั้นก็จะได้พูดแล้วก็เปิดใจให้ฟังสื่อมวลชนก็จะได้ฟังแล้วคือจะได้รู้ทีเดียวว่ามันคืออะไรแล้วก็คือเนี่ยสื่อก็เต็มไปหมดเลยก็คือรออยู่ที่สตูก็คือจบไปเลยแล้วแม่ก็เพิ่งจะออกมาได้เนี่ยจากบริษัทนะคะคือพูดง่ายๆเลยนะวันเราก็ทำงานเยอะแยะอยู่แล้วแล้วพอเวลาเราเนี่ยจะต้องแบบว่ามากลายเป็นโสเภณีที่บ้านขนาดนี้เนี่ยคือดิฉันทำไม่ไหวแล้วคือเอาจริงๆคือเด็กมันกำลังคึกอะไรประมาณอย่างเงี้ยมันก็เป็นเอนเตอร์เทนเมนต์ที่ดีเพราะฉันก็เคยคุยกับวูดดี้ว่ามันก็ขาดเอนเตอร์เทนเมนต์ในชีวิตน่ะแต่เอาข้อจริงๆแล้วคือตอนนี้มันทูมัชคือมันเยอะเกินไปแล้วคือถ้าพูดกันง่ายๆเลยนะอึบมากเกินไปละนี่ขออนุญาตนะใช้คำพูดอย่างนี้เข้าใจคำนี้ไหมก็คือขอใช้คำนี้เลยซึ่งก็เลยกลายเป็นว่าวันนี้จะมาพูดแถลงไขให้ฟังแล้วก็คือขอพูดครั้งเดียวแล้วคือขอจบเลยไม่พูดอีกละต้องจบเลยจริงๆนะต้องไม่มีคำถามอะไรมาอีกต้องแบบไม่มีสื่ออันไหนมาสัมภาษณ์อีกคือแอนจักรพงศ์คือขอปิดเลยรับกายเพราะว่าออดิชั่นจาก4คนเหลือ3คนก็เท่านี้จบเดี๋ยวไปดูกันออกอากาศตอนนี้กี่โมงแล้วไม่รู้เหมือนกันแต่บอกเลยนะคะว่านี่กว่าจะลมดีขนาดนี้ได้นี่คือ2เดือนนะพูดกันตรงๆถ้าอยู่ในงานก็คือจะรู้เลยว่าดิฉันแบบว่าเป็นผู้ใหญ่มากในการที่จะไม่แสดงออกอะไรเลยนะคะก็นั่นแหละคืองานวันที่8ที่ผ่านมาที่สยามพารากอนนะคะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวฟังออกอากาศสดกันเองละกัน 3:30 พอละพูดเท่านี้พอละให้รับรู้ว่าฉันไปแน่เพราะมีตะคนเขียนมาบอกว่าแม่ไปจริงๆหรือเปล่าแล้วสื่อมวลชนก็ถามกันเยอะเหลือเกินว่าคุณแอนมาจริงหรือเปล่าพูดละอย่างเงี้ยมาจริงเข้าใจฉันยังฉันมาจริงๆเนี่ยฉันแต่งตัวเนี่ยเดี๋ยวจะไปแต่งที่นู่นหน้าผมปกติก็ไม่ได้แต่งนะแต่มาวันนี้ก็เมื่อกี้ก็ช่างก็ลงเลยนะคะที่บริษัทแล้วก็คือมาเลยแล้วกันนะคะฉันมาแล้วฉันก็มาตัวเป็นๆของฉันเลยจะถามอะไรจะคุยอะไรในแฉเป็นรายการเดียวที่มันไม่เซ็นเซอร์ดีคุยตรงนี้เลยให้มันรู้ๆกันไปจะถามอะไรก็คือพูดให้มันรู้กันไปเลยแล้วก็คือคำพูดทุกอย่างที่ฉันอันเซ็นเซอร์โทษทีนะคำว่าอึ๊บก็พูดเลยคือมันทนไม่ไหวถ้าเป็นผู้หญิงด้วยกันก็คงจะรู้มันสังเวยร่างเกินไปแล้วมันเหนื่อยมากนะคะแล้วเพราะฉะนั้นอะไรก็แล้วแต่ที่เป็นเรื่องบนเตียงอ่ะจะเล่าให้ฟังหมดเลยละกันคือเรื่องเซ็กทั้งหมดอ่ะจริงๆแล้วที่เปิดเผยเนี่ยแล้วดิฉันเป็นคนเทเขาเองเพราะฉันทนไม่ไหวแฟนเก่าก็เป็นอย่างเงี้ยโดนมาเหมือนกันคือก็จะพูดทั้งหมดที่รู้แล้วคนทั้งเอเชียอยากจะรู้ว่าทำไมมันเกิดอดีตการณ์อะไรแล้วเกิดกับดิฉันอะไรนะคะจะเอาเป็นว่าจะเซฟทุกฝ่ายให้มากที่สุดละกันเ
ราะมันก็เป็นเรื่องใหญ่ไปถึงแบบว่าหลายประเทศทั่วเอเชียเพราะก็มีแต่คนจับจ้องความสัมพันธ์นี้แต่ดิฉันคือขอเทเองขอเลิกเองไม่ไหวแล้วคือบอกตรงๆนะคะแต่เขาก็ไปดีอยู่ดีก็บอกนะเขาก็ไปดีอยู่ดีเพราะว่าเขาก็ได้จากแม่ไปเป็น7หลักแต่ถ้าฉลาดอยู่มากกว่านี้ก็ได้เป็น8หลักก็แม่ก็บอกแล้วว่าเขาไปเนี่ยเมื่อกี้เราคุยกับคุณแม่เขาที่เยอรมันเราก็ดีใจแล้วเขาก็ส่งภาพมาให้ดูนะคะก็ดีใจแล้วก็รู้สึกว่าอยากให้เขาไปดีอ่ะแล้วก็อยากจะหาคนดีๆให้เขาด้วยจริงๆแล้วอ่ะนะคะเพราะว่าเราก็อยากให้อนาคตเขาดีแล้วเราก็รู้ว่าเขาก็รู้อ่ะว่าเขาก็เสียใจมากเพราะเขาไม่สามารถกลับมาเมืองไทยแล้วเราไม่เวลคัมอีกแล้วเราบอกเลยบอกว่าเราต้องจบไม่งั้นคือมันไม่ได้เป็นไม่งั้นมันจะไม่ใช่ออดิชั่นแล้วไงมันจะกลายเป็นออดิชั่นแบบมี4บ้านซึ่งมันคือมันต้องจบออดิชั่นพีเรียดคือช่วงเวลาที่ใช้กันอยู่ก็จบไปแล้วล่ะปีกว่าๆที่อยู่ด้วยกันทดลองอยู่ด้วยกันคือมีความสุขมากๆบอกเลยแต่เรื่องนี้คือเซ็กจัดเกินไปทนไม่ไหวทนไม่ไหวจริงๆคือเราต้องทำงานเรามีเลี้ยงลูกมันตลอดเวลาเอางี้ละกันเดี๋ยวไปเล่าบนเวทีแต่พูดชัดๆเลยนะเกี่ยวกับเรื่องเซ็กทั้งนั้นเลยเฉพาะเสาร์อาทิตย์น่ะวันละ 4-5 รอบไปละสวัสดีค่ะเจอกัน 3:00 น. ค่ะ